ครับผมสำหรับโปรเจกต์ import บล็อกเกอร์นะครับก็จะมีอีกหนึ่งวิธีที่ทำการติดตั้งลงในคอมพิวเตอร์ของเราก่อนนะครับก็จะมีการติดตั้งโค้ดของ Google Block Converter นะครับแล้วก็ GData Element T นะครับแล้วก็ Python นะครับมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มแรกติดตั้ง Python ก่อนนะครับครับ Python ติดตั้งที่ได้ C นะครับไม่มีอะไรมากครับกด Next อย่างเดียวครับผมครับอันนี้เย็ดนะครับสำหรับ Windows 7ขึ้นไปนะครับเสร็จแล้วนะครับวิธีเช็คว่า Python ติดตั้งสำเร็จแล้วก็ไปเซตที่นี่นะครับคลิกขวาที่ My Computer นะครับ Property นะครับไปที่ Advanced System Setting นะครับตรง Advanced นะครับก็จะมี environment variable นะครับตรงนี้นะครับตรง path สังเกตดู path นะครับว่าลอง edit ดูนะครับว่า python ไปอยู่ในนั้นหรือยังนะครับในตัวนี้ยังไม่มีนะครับยังไม่มีนี่เราลองติดตั้งตัวelement t ต่อนะครับรัน administrator นะครับรัน as administrator นะครับสำหรับ Windows 7นะครับขึ้นมานะครับขึ้นไปนะครับทีนี้ตัวนี้ก็จะเซตผ่านไปที่ C Python 2.7 นะครับถ้าเจออย่างนี้ก็คือผ่านนะครับกด next คือเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาก็เข้าไปที่ได้4นะครับ Python 2.7 นะครับที่ทีนี้เอาแยกไฟล์ gdata ออกมานะครับแยกไฟล์ออกมาเปลี่ยนชื่อลบเวอร์ชันออกนะครับให้เหลือคำว่า gdata นะครับ copy คัดมาเลยนะครับมาวางไว้ที่ห้องที่ directory ได้4 python 2.7 นะครับวางเลยครับทีนี้ก็เปิด command command พร้อมมานะครับที่ Python นะครับได้4 Python พิมพ์ set path เท่ากับC
Python 27ครับแล้วก็ cd d data เข้าไปนะครับพิมพ์ทีนี้เราจะทำการติดตั้ง g data นะครับโดยใช้คำสั่งของ Python Python setup .py install ปึ๊บเกิดกรณีนี้คือเราไม่ได้เซตพาธตรงตัวนี้นะครับเราก็เพิ่มเข้าไปนะครับเพิ่มไปตัวแรกก็ได้ขั้นไปตัวนี้เนาะขั้นไปตัวนี้ C Python 27โอเคว่าไงเนี่ยอย่างนี้ต้อง restart เครื่องนะครับต้อง restart เครื่องต้องรีสตาร์ทเครื่องก่อนถึงจะสามารถครับอันนี้คือติดตั้งเสร็จแล้วนะครับติดตั้งเสร็จแล้วนะครับสำหรับ G Data ต่อมาก็แยกไฟล์ Google Block Converter ออกมานะครับครับไปวางไว้ที่ Python อันนี้นะครับคัดเลยมาวางไว้ตรงนี้นะครับตรงในไดซี Python 27นะครับเปลี่ยนชื่อเป็นคือลบตัวแดดออกนะครับลบตัวแดดออกแล้วก็ลบ R89 ที่เป็นเวอร์ชันออกหรือเปลี่ยนเป็นตามนี้เลยครับ Google Block Converter ครับขั้นตอนต่อมานะครับเข้าไป G Data นะครับ SRCสองตัวนี้นะครับอะตอมกับ G Data นะครับ copy อะตอมกับ G Data จาก G Data HRC นะครับไปวางที่ Google Converter HRC Word Page To Blocker นะครับวางลงตรงนี้นะครับนะครับวางลงตรงนี้ครับวางลงแล้วทีนี้ก็สร้างไฟล์แบทไฟล์ขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับสร้างแบทไฟล์ขึ้นมาตัวหนึ่ง echo onCD ได้ C Python 27นะครับเซตพาธตามนี้เลยนะครับพาธแล้วก็ CD เข้าไป CD เข้าไปในห้องบินนะครับง่ายๆคือเอาไฟล์นี้ไปวางไว้ที่ได้ C Python 27ได้เลยครับแล้วก็สร้างช็อตคัทไปไว้ที่หน้าจอนะครับไปเดสก์ท็อป
นี้คืออันนี้ปิดได้นะครับช็อตคัทมาแล้วนะครับ W2P นะครับไฟล์แบ็กนะครับครั้งแรกก็จะรันแอดมินิสเตอร์ก็ได้ครับครั้งแรกนะครับเพื่อให้มันเซตค่าทีนี้ก็จะถามว่า Auto Dev App Server to check for update on startup ให้เราตอบ Y นะครับตัวเลขตัวใหญ่ก็ได้นะครับก็ Enter นะครับรอสักครู่ก็จะขึ้นมาบอกว่าอันนี้คือเสร็จแล้วให้เข้าไปที่ localhost port 8080ได้เลยนะครับเข้าไปที่ localhost นะครับ localhost port 8080นะครับอันนี้คือเสร็จแล้วครับนี่คือขั้นตอนการลงสคริปต์แปลงเบอร์เพจ XML ไปบล็อกเกอร์นะครับตัวนี้เป็นโค้ดสคริปต์โค้ดคอนเวอร์เตอร์มาจาก Google โดยตรงนะครับซึ่งมีผลต่อการนำเข้าบล็อกเกอร์ที่ผ่านมาที่ทำไม่ค่อยโดนลบนะครับอันนี้ก็ไม่การันตีว่าจะโดนลบหรือไม่โดนลบแต่คือที่ผมทำกับทีมงานในกลุ่มก็คือไม่ค่อยโดนลบนะครับครับส่วนวิธีการส่งออก XML จาก WordPress มา convert ตัวนี้ในหน้านี้ก็จะบอกนะครับว่าให้รอล็อกอินเข้า WordPress account ก่อนที่หน้า dashboard 2คลิกที่ manage tab นะครับในแท็บ3คลิกที่ export link นะครับใต้คำว่า manage tab นะครับพอคลิก export ก็จะดาวน์โหลดไฟล์ออกมาเป็น XML นะครับแล้วก็เซฟไว้ที่ local machine ก็คือเครื่องเรานะครับทีนี้ข้อ6ก็ browse ไฟล์ที่เราเซฟออกมาแล้วคลิก convert แล้วก็เซฟไปที่เครื่องเราเหมือนเดิมนะครับเพื่อที่จะเอาไปนำเข้าบล็อกเกอร์นะครับเราก็จะได้ไฟล์ตัวนั้นมาล็อกอินเข้าบล็อกเกอร์นะครับแล้วก็นำเข้าส่วนวิธีการนำเข้าวิธีการทำเจอกันในคลิปต่อไปนะครับวันนี้สวัสดีครับผม